วันนี้เรามีเมนูผัดกะเพราหมูกรอบมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำหมู3ชั้นลงต้ม20นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่ต้มมาบ้างจนถึงเนื้อจากนั้นจิ้มด้วยซอสให้ทั่วทั้งชิ้นทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิเหลือ100องศาฟาเรนไฮต์อบต่อ50นาทีเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำด้านหนังหมูลงท่อจนพองเหลืองสวยตัดขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโดยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ